ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นพิธีการลงนามสัญญาความร่วมมือนะครับกระผมขอกราบเรียนนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับผู้บริหารจากหลายๆสถาบันนะครับบนเวทีนะครับลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญดร.มัฒนาสานติวัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเรียนเชิญดร.พงษ์พัฒน์อนุมัติราชกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์นายแพทย์ดร.สิทธิชัยทัศน์ศรีรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์วัฒนาเกาสันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเรียนเชิญดร.วินไทยโกกระกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับเรียนเชิญนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติครับเรียนเชิญท่านประธานครับศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจลครับประธานสุดท้ายครับผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีอดุลยานนท์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับและบนเวทีนี้นะครับท่านประธานและก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับได้อยู่กันพร้อมแล้วได้เวลาสมควรแล้วครับและผมขอใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ครับอันนี้ทุกท่านนะครับได้ลงนามนะครับใน MOU ร่วมกันเรียบร้อยแล้วสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนนิดนึงครับเพื่อถ่ายรูปเป็นเกียรติในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นภาพความร่วมมือที่น่าประทับใจนะครับร่วมกันไปแล้วนะครับระหว่างภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับภาคประชาสังคมนะครับและก็องค์กรสนับสนุนนะครับที่ร่วมมือกันเซ็นลงนามนะครับที่สนับสนุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมนะครับต่อไปนี้เราคงจะได้เห็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่จะเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงเรื่อยๆนะครับโดยในระยะที่2ของโครงการนี้นะครับในก้าวต่อไปสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนก็คือในเรื่องของประเด็นนะครับที่จะให้น้องๆได้มีการเรียนรู้ซึ่งจากเดิมนะครับมีเพียง4ประเด็นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนั่นคือประเด็นในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับพลังงานที่ดินและเรื่องคอร์รัปชันนะครับในประเด็นเหล่านี้นะครับก็จะมี
การเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมจะขยายไปสู่ประเด็นอื่นๆนะครับที่สำคัญอีกหลายประเด็นในสังคมที่เราทั้งรับทราบและอาจจะยังไม่ได้รับทราบนะครับซึ่งจะมีประเด็นอะไรบ้างนั้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์ที่กำลังจะฉายต่อไปจากนี้นะครับเพื่อเห็นก้าวต่อไปของโครงการครับเชิญรับชมได้เลยครับครับจะเห็นได้ว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากมายจากเดิมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กเร่ร่อนนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบนะครับสิทธิแรงงานคนไร้บ้านเองก็ตามหรือในเรื่องของทรัพยากรผลกระทบจากเหมืองแร่อุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งสารพิษที่ปนเปื้อนนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่เราอาจจะพูดได้ว่าอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราอาจจะไม่ได้รับทราบมาก่อนเลยก็ได้นะครับซึ่งต่อไปน้องๆในหลายๆสถาบันการศึกษาก็จะมีโอกาสได้ลงไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำผลงานดีๆเพื่อสื่อสารออกมาให้กับพวกเราได้เห็นกันอีกนะครับนอกจากที่เราจะได้เห็นความร่วมมือของภาคประชาสังคมที่จะเพิ่มขึ้นในประเด็นต่างๆแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดคือในระยะที่2เนี่ยนะครับจะมีมหาวิทยาลัยเนี่ยที่หลายมหาวิทยาลัยเองที่
ได้มีโอกาสได้รับทราบถึงโครงการนี้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของโครงการและพร้อมใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายขยายผลสร้างการเรียนรู้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆด้วยกันนะครับตอนนี้มีรวมทั้งสิ้น6สถาบันนะครับที่พร้อมใจแล้วนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับมหาวิทยาลัยนเรศวรครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆมหาวิทยาลัยที่พร้อมและกำลังที่จะเข้าร่วมกับโครงการของเราต่อไปครับ